ี่ชายน่ารักมากเลยเอากระถางมาให้เอากระถางมาให้อีกแล้วนะคะกระถางที่ใช้ใบใหญ่ๆส่วนมากก็เป็นของพี่ชายแหละแกเอามาให้ก็ขอบคุณแกมากเนาะรอบที่แล้วแกเราก็เก็บผักไปให้แกนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บผักไปฝากแกอีกเนาะได้กระถางมาเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะกระถางใบใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะคะวันนี้เราจะมาทำการตัดแต่งเราจะมาทำการตัดแต่งใบมะเขือนะคะเพื่อที่จะไปทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักเนาะนี่นะคะมะเขือลายของเราก็ติดลูกมาให้ได้กินเรื่อยๆนะคะนี่แต่ตอนนี้มีปัญหาคือฝนตกไม่หยุดเลยนะคะตกมาจะครึ่งเดือนแล้วเนาะนี่นะคะส่วนมากที่ฝนตกลงมาจะทำให้ดอกนะคะดอกเน่านะคะดอกฟอดอกเน่าดอกมีปัญหาก็เลยทำให้ไม่ค่อยติดลูกนะคะอย่างตัวนี้คือติดลูกติดแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหาฝนตกไม่หยุดนะคะก็จะทำให้เป็นแบบพิกลพิการเนาะแล้วฝนก็ตกแรงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการนี่นะคะตัดแต่งใบเอามือเด็ดเอาเนาะเนี่ยค่ะตัดแต่งใบของมะเขือนะคะเอาไปทำปุ๋ยหมักเนาะเอาไปลงถังปุ๋ยหมักนะคะนี่เราก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักนี่ถังปุ๋ยหมักของเรานะคะโน่นก็อีกถังนึงค่ะอันนั้นปุ๋ยหมักเปลือกไข่แล้วก็เป็นขี้นกตัวนี้ก็เป็นถังหมักพวกผักชายาพวกผักคะน้าผักกวางตุ้งนะคะที่เราถอนทิ้งเมื่อวานเนาะแล้วก็เป็นพวกเปลือกเนี่ยค่ะเปลือกผลไม้แล้วก็จะเป็นพวกใบมะเขือที่เราตัดแต่งตอนนี้ฝนตกนะคะมาครึ่งเดือนแล้วไม่หยุดเลยหยุดอย่างตอนนี้นะคะหยุดตกแต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ตกมาอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนต้นไม้พืชผักของเราก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ฟื้นตัวเนาะนะคะเราก็ทำการเด็ดใบไหนที่มันไม่มีประโยชน์นะคะนี่ติดอีกหนึ่งลูกนะคะเราก็เด็ดออกเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่สะสมของแมลงแล้วก็ตอนนี้นะคะคือเพลี้ยก็เริ่มมากับฝนเนาะพอมีฝนตกนะคะเพลี้ยอ่อนก็มาก็เลยทำให้เราต้องถอนผักทิ้งเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเรากำจัดไม่ไหวขนาดปลูกหน่อยเดียวนะไม่ได้ปลูกเยอะนะคะก็ยังกำจัดไม่ไหวเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาฝนมันตกไม่หยุดก็ลงมาทำอะไรไม่ได้นะคะพอลงมาอีกทีนึงก็คือก็โดนเพลี้ยนะคะถล่มหมดแล้วก็เอาคืนไม่ได้แล้วนะคะนี่อีกลูกนึงนะคะก็ถ้าเราเด็ดใบทิ้งเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาติดลูกติดดอกเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะได้เอาสารอาหารนะคะไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะให้ติดดอกออกผลแล้วก็คั่วเหนียวเนาะอันนี้เราก็จะทิ้งใส่ในตัวนี้นะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเดี๋ยวเราค่อยเอาดินกลบเนาะพอดีพี่ชายมานะคะก็เลยถ่ายในมุมกว้างไม่ได้นะคะพี่ชายมายืนคุยกับพ่อโยงเมื่อวานปกติแม่เจ๊ทำสวนน่ะแม่เจ๊ก็มาทำคนเดียวตลอดเมื่อวานพ่อโยงแกมานั่งเฝ้าแม่เจ๊ทำไม่สะดวกนะคะทำได้หน่อยนึงก็ต้องหยุดทำเนาะเพราะว่าปกติแม่เจ๊ก็จะอยู่คนเดียวทำคนเดียวแกไม่ค่อยจะได้มาไม่ค่อยมีเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะแกก็จะไปทำงานของแกบางอาทิตย์แกก็อยู่บางอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่เลยเราก็อยู่ทำสวนมันก็เลยไม่ชินอ่ะเวลาพ่อโยงแกแบบมานั่งเฝ้ามานั่งดูมานั่งเป็นเพื่อนเรามันเหมือนไม่ชินก็เลยทำอะไรไม่ค่อยสะดวก
นี่นะคะเจ็บก็เลยทำวิดีโอได้ไม่ค่อยเต็มที่เนาะวันนี้ก็แกก็มาทำความสะอาดรถนะคะเพราะว่าฝนมันตกไม่หยุดแล้วก็พี่ชายก็มายืนคุยด้วยและช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีวิดีโอใหม่ๆลงให้เพื่อนๆได้ดูนะคะส่วนมากก็จะเป็นวิดีโอเก่าๆที่ตัดต่อเอาไว้หลายวันแล้วนะคะก็ค่อยๆทยอยเอาลงเนาะจะไม่ค่อยมีวิดีโอที่แบบทำแบบสดๆใหม่ๆแล้วก็ลงนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ถ่ายอ่ะเพราะว่าฝนมันตกออกมาถ่ายข้างนอกไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้โควิดนะคะที่บาเลนก็ระบาดหนักมากเลยนี่ตอนนี้ก็เจอปัญหาโควิดนะคะระบาดเมื่อเช้าก็คนที่นี่ก็โดนตำรวจจับแล้วก็เสียค่าปรับไปคนละ20ดีน่านะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างแม่เจี๊ยบเนี่ยก็ลงมาก็ไม่ได้ใส่นะแต่ว่าลงมาตอนช่วงบ่ายเพราะว่ามันอยู่ในเขตบริเวณบ้านเราแต่บ้านเรามันอยู่ติดถนนเนาะก็ลงมาแป๊บๆนะคะแต่ถ้าเป็นตอนช่วงเช้าๆตู่เลยเนี่ยประมาณ 4-5 โมงเช้าเนี่ยก็จะมีตำรวจนะคะเขาจะออกมาตรวจดูแต่ในหมู่บ้านของแม่เจี๊ยบเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีคนเยอะแยะนะคะเพราะว่าเราเป็นแบบชนบทบ้านนอกเนาะส่วนน้อยอะนะคะคนที่จะเดินออกมาข้างนอกก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าโควิดมันระบาดหนักอย่างที่บอกนะคะว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยติดโควิดกันเยอะมากเลยนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงคนเยอะๆแล้วก็ต้องระวังให้มากๆต้องทำตามกฎด้วยนะออกมาข้างนอกก็ต้องใส่หน้ากากแต่ว่าไม่ได้ใส่เพราะว่ามันอยู่ในรั้วบ้านเราเลยนะคะไม่ได้เราไม่เคยออกไปข้างนอกที่อื่นแล้วก็ไม่มีใครมาแบบมาคุยกับเราด้วยเพราะว่าส่วนมากนะเราก็อยู่เฉพาะครอบครัวเนาะหลังจากฝนตกแล้วก็จะมีงานทำเยอะมากเลยนะคะแต่ยังไม่มีเวลาเพราะว่าพอจะทำนิดนึงฝนก็ตกลงมาอีกนะคะนะคะก็ติดลูกทยอยติดลูกมาเรื่อยๆเนาะค่อยๆทยอยติดลูกถ้าเกิดเราไม่มาเอาใบออกเราจะไม่เห็นลูกเลยนะคะเพราะว่าใบมันก็จะบังแล้วก็จะดึงตัวนี้ออกเนาะเก็บไปกินเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ตอนช่วงจะเข้าหน้าหนาวตอนนี้นะคะจนจะเข้าหน้าร้อนแล้วตอนนี้นะคะที่บาเลนก็เริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วน่าจะเดือน2เดือนก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วตอนนี้อากาศก็เริ่มปกตินะคะจะมีแค่ฝนอย่างเดียวไม่หนาวเหมือนเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าหนาวที่นี่น่ะไม่ได้หนาวมากนะหนาวอย่างมากก็อาทิตย์นึงแต่ไม่ใช่หนาวแบบแรงนะคะหนาวแบบนิดหน่อยเนาะพอให้รู้ว่าหนาวนะคะได้อีกแล้วนะคะปุ๋ยหมักเดี๋ยวเราไปทำต้นอื่นกันมีอีกหลายต้นเลยนะคะนี่ถังปุ๋ยหมักของเรานี่ก็เป็นปุ๋ยหมักไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรถ้าเกิดว่าพวกใบพวกนี้ถ้าเป็นโรคเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทิ้งนะคะเราจะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักไม่ได้แต่เผอิญมันไม่ได้เป็นโรคนะคะที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันโดนฝนตกมาครึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเนาะก็เลยทําให้มีปัญหานะคะดอกฝ่อแล้วก็ใบเป็นสนิมนี่ค่ะเดี๋ยวพอเราดูแลตัดแต่งไปก็จะมีใบใหม่แตกขึ้นมาสวยเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาทำการตกแต่งนะคะทำการตัดแต่งใบของมะเขือนะคะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ